ยังไม่ได้เข้าเลยค่ะเรื่องคือเรื่องยังไม่ได้เข้าเลยค่ะขอเข้าก่อนได้ไหมคะในคลับเฮ้าส์ตอนนี้มีหนุ่งหนิงมีสาสีเข้ามานะคะเดี๋ยวก็น่าจะมีเพื่อนๆตามเข้ามาด้วยนะคะเสียงหัวเราะพี่วิรินอร่อยมากอ๋อโอเคค่ะหิวข้าวเหรอคะหนิงคะหนิงหิวข้าวนะคะอ่ะแหละวันนี้เดี๋ยวเราจะไปในเรื่องของการทำนาย7วันล่วงหน้าดวงในสังคมในทุกวันนี้นะคะออนไลน์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะสามารถจูนกันเมื่อก่อนเนี่ยการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพื่อจะทำให้เราเกิดการแตกฉานการเข้าถึงในสิ่งที่เราอยากจะทราบใช่ไหมคะไพ่ยิปซีก็เช่นกันค่ะไพ่ยิปซีเป็นไพ่ที่ทำนายอนาคตของชีวิตของแต่ละคน อาจจะบอกในมุมกว้างๆแต่ถ้าเฉพาะเจาะจงเนี่ยจะต้องดูตัวต่อตัวค่ะว่าในวันนี้วันพรุ่งนี้หรือในสัปดาห์นี้เราจะเจออะไรข้างหน้าแล้วเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้างดวงของผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะดวงชะตาในอีก7วันข้างหน้าระหว่างวันที่3ถึง9กรกฎาคม2565คนเกิดวันศุกร์หมอยิปซีวาวีหยิบได้ไพ่ The Kings of Swords ค่ะไพ่ราชาถือดาบในหน้าไพ่บอกว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์คุณเป็นคนมีเหตุมีผลมีอำนาจวาสนาและเป็นผู้ที่ยึดมั่นในศักดิ์ศรีถ้าทำงานก็ทำงานได้ด้านของเรื่องการปกครองค่ะเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งจนแบบว่ายอมหักไม่ยอมงอค่ะบางทีการที่ยอมหักไม่ยอมงอเราก็ต้องลองผ่อนคลายดูนะคะเพราะว่าคนรอบข้างอาจจะรู้สึกเครียดกับการที่เราตรงไปตรงมาเกินไปนะคะส่วนเรื่องงานสำหรับผู้ที่ทำงานในด้านกฎหมายทนายความนะคะก็จะเหมาะมากเลยค่ะส่วนดวงของเรื่องการเงินนะคะก็มีสภาพค่อนข้างตึงค่ะแม้ว่าจะหามาได้แต่ยังใช้ไม่พอค่ะเนื่องจากว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับค่ะส่วนเรื่องของความรักก็ยังคงคาดการไม่ได้นะคะสำหรับคนโสดว่า อะไรจะดีกว่ากันต้องใช้การคิดไตร่ตรองส่วนคนมีคู่นะคะก็ควรที่จะลองคิดไตร่ตรองให้ชีวิตของคนที่เกิดวันนี้เป็นไปได้ด้วยดีกับความรู้สึกของครอบครัวนะคะค่ะในมุมมองของไพ่ยิปซีนะคะคำทำนายมาจากคำอธิบายในหน้าไพ่ซึ่งในฐานะของต้นไม้แห่งชีวิตค่ะไพ่ยิปซีเป็นมากกว่าสิ่งที่จะคาดเดาโดยที่คุณจะไม่รู้ว่าช่วงชีวิตของแต่ละช่วงเวลาสำคัญแค่ไหนมากกว่าการยึดมั่นถือมั่นในคำทำนายโชคชะตาฟ้าลิขิตเพียงอย่างเดียวไม่พอค่ะคุณจะสัมผัสได้ว่าไพ่ยิปซีเปรียบเสมือนเพื่อนที่พร้อมจะแบ่งปันความสุขและความทุกข์ของคุณและช่วยแนะนำคุณสำหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆรอบด้านให้ได้อย่างน่ามหัศจรรย์มากเลยค่ะเพราะหมอยิปซีวาวีพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณทุกสถานการณ์นะคะจากกันแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่นะคะซาบีททาโร่รีดดิ้งซาบีทอ่านไพ่ทาโร่ค่ะทุกวันเสาร์2ทุ่มเรามาเจอกันวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขเช็คดวงกันแล้วมีความสุขกันแล้วก็ขอให้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ค้าหายสุขภาพดีเฮงๆปังๆรวยๆเงินทองไหลมาเทมากันทุกคนนะคะดูมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราจะได้ผลิตชิ้นงานดีๆออกมาให้คุณทุกครั้งนะคะวันนี้ดิฉันวีเจวิลินซี่คลื่นบีเซฟเฟมสเตชันนะคะวิทยุออนไลน์เพลงสากลตลอด24ชั่วโมงได้เวลาล่ำลากันไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะโชคดีโชคดีเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนดูแลสุขภาพค้าขายเฮงๆรวยๆขอบคุณมากนะคะจากใจจากใจจากใจ